าวกีฬาสามครับเดินทางมาที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับวันนี้พามาพบกับการแข่งขันเพาะกายรูปแบบใหม่เน้นไปที่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้หนุ่มหล่อสาวสวยทั้งไทยและเทศครับขึ้นประกวดบนเวทีเดียวกันครับพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกปกติก็มักจะโดดเด่นในเรื่องของกีฬาทางน้ำครับแต่ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสุดสปอตไลท์สาดส่องเข้าไปภายในศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลาซ่าสถานที่จัดงาน Thailand Muscle and Physics Championship การแข่งขันเพาะกายที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและสร้างรูปร่างที่สวยงามเข้ารูปได้รับเสียงตอบรับอย่างเนืองแน่นจากชาวเกาะสมุยเมื่อปีที่แล้วเมื่อเกมกีฬานี้ได้เข้าไปช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมช่วงปลายปี2559สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยจึงต้องการต่อยอดการแข่งขันในเมืองตากอากาศอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือพัทยาเพื่อสร้างบรรยากาศของการท่องเที่ยวและการดูแลสุขภาพไปพร้อมกันนอกจากนักกีฬาทั้งไทยและเทศจะสมัครเข้ามาโชว์หุ่นสวยเป็นจำนวนมากแล้วยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเฝ้าดูตาไม่กระพริบติดขอบเวทีนี่คือหนึ่งในตัวอย่างของกิจกรรมกีฬาที่ช่วยกระตุ้นจิตสำนึกรักสุขภาพร่างกายแข็งแรงประหยัดค่ายาค่าหมอได้แน่นอนครับ Thailand Muscle and Physics Championship เนี่ยก็คือเราต้องการจะเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจังหวัดที่มีชายทะเลนะครับโดยครั้งนี้เราจัดที่พัทยาเนี่ยเพราะว่าพัทยาเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนต่างชาติรู้จักกันเยอะซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของนโยบายของการนำเรื่องของการกีฬาและการท่องเที่ยวเข้ามาบูรณาการร่วมกันโดยทางสมาคมได้เห็นความสำคัญว่าถ้าคนที่มาแข่งขันกีฬาเพาะกายเนี่ยสามารถเอาเรื่องกีฬาเพาะกายมาสร้างบริบทในการสร้างเรื่องสุขภาพได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ดีและโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะครับก็ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนดูที่มาดูรายการนี้ได้เห็นคือความแข็งแรงของนักกีฬาทุกคนซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดนะครับในการเสริมสร้างรูปร่างของเราให้มีความแข็งแรงและจะเป็นการจุดเริ่มต้นให้กับคนไทยเนี่ยได้หันมาเล่นกีฬาเพาะกายมากขึ้นซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะครับในการนำเรื่องของกีฬาเพาะกายเนี่ยมาสร้างสุขภาพให้คนไทยเราเพื่อเป็นการป้องกันในเรื่องของรักษาสุขภาพไม่ให้มีการเจ็บป่วยซึ่งเป็นการลดภาระของประเทศชาติในเรื่องการรักษาพยาบาลต่อไปในอนาคตด้วยครับชินกฤตแสงล่าถ่ายภาพประวิตรทั้งทวีสุขรายงานครับ